อันนี้ปัญหาโลกแตกนะครับโดยเฉพาะน้องๆผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายนะครับอันแรกนะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของความพิถีพิถันในการเลือกใช้ของโดยเฉพาะตัวแชมพูเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสอะอะไรก็ได้ถ้าอยู่ในห้องครัวของแฟนของภรรยาก็หยิบใช้มั่วหมดนะถ้าผงซักฟอกสระผมได้ก็คงหยิบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยต้องเข้าใจว่า1คุณต้องเลือกใช้ให้ตรงกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของเราต้องเลือกให้ตรงก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติถ้าในกรณีคุณเลือกตรงแล้วเนี่ยในการทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกมากแต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าเมื่อไหร่เราใช้ให้ถูกตามสภาพเส้นผมและหนังศีรษะแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยทำความสะอาดต้องเข้าใจปัญหาผมร่วงเนี่ยส่วนใหญ่ 60% เกิดจากหนังศีรษะและเมื่อไหร่หนังศีรษะเราสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาตัวนี้ขึ้นได้เยอะเลยนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มของวัยทำงานหรือเริ่มเข้าสู่แอนตี้เอจจิ้งตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าคุณจะต้องถนอมรากผมไว้ต้องเข้าใจว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนผมหนาอายุมากขึ้นอย่างที่บอกว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยหนังศีรษะจะมันง่ายเส้นผมจะบางและหลุดร่วงไปเส้นตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยเส้นผมใหญ่ๆเอ๊ะทำไมอายุมากขึ้นเส้นเล็กลงเริ่มไม่มีน้ำหนักเส้นผมเริ่มมีการหยุดฟูอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถจะช่วยได้มันจะมีตัวนึงถ้าเป็นของชิเซโดเองเขาเรียกว่าสเกลเอ็กเซนต์นะครับตัวนี้มันจะช่วยลดการหลุดร่วงกระตุ้นทำให้เกิดผมใหม่ผมใหม่ทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหลุดไปเส้นหนึ่งแต่มันยังกระตุ้นรากผมทำให้เกิดผมใหม่เพราะฉะนั้นปริมาณเส้นผมมันก็จะไม่ลดน้อยลงนะครับแต่เมื่อไหร่วันนี้ในกราฟหนึ่งเนี่ยเรามีเส้นผมอยู่คนไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ2-3 เส้นตรงนี้เนี่ยวันนี้คุณร่วงไปเส้นหนึ่งเหลือ2เส้นก็โอเคอาจจะไม่รู้สึกอะไรอีกวันอีกสัปดาห์หนึ่งร่วงอีกเส้นหนึ่งก็เหลือเส้นหนึ่งและร่วงแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคก็รู้สึกว่าผมบางขึ้นแต่บางขึ้นอย่าลืมว่ามันไม่มีเส้นใหม่เกิดขึ้นมาโอกาสที่ผมจะบางศีรษะลานเลี่ยนเตียนเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับ